เลวปวดตาแล้วนะเลวจริงๆก็ทําไปตามมาตรการที่ภาครัฐบอกมานะคะก็คือแบบว่าก็ซื้อเป็นtake away กลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เน้นให้นั่งทานในร้านค่ะก็ปรับตัวตามที่เขาสั่งมาค่ะอันนี้คือเราดําเนินการแล้วเราห่วงมั้ยว่ามันจะมีผลกระทบต่อยอดมีมั้ยก็คงมีอ่ะพี่แต่ว่าไม่รู้ว่าผลกระทบมันจะนานขนาดไหนนะคะก็ต้องแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะปรับตัวด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าลูกค้าเขาก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ถ้าเรามีฐานลูกค้าประจำอยู่แล้วมันก็น่าจะแบบไปได้อยู่อะค่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าระยะยาวมากๆก็อาจจะมีผลกระทบนั่นแหละค่ะในปกติร้านเรามีสาขากี่สาขาครับในเชียงใหม่มี2สาขาค่ะที่ในสาขาในมช.ที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้สาขาในมช.นี่ปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าทางมหาลัยเขาปิดเนาะแล้วก็เด็กก็กลับบ้านกันอะไรเงี้ยบุคลากรก็ไม่สามารถเข้าทำงานได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องปิดตัวก่อนช่วงนี้นะคะแล้วรอมาตรการของมช.อีกทีว่าเขาจะเอายังไงส่วนสาขาเจ็ดยอดนี่ก็ยังทำปกติอยู่เปิดปกติอยู่ค่ะ